วี่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่บอกสุดยอดเลยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะหอมหัวใหญ่ไม่ใช่แค่ผักธรรมดาทั่วไปที่นำมาใช้ประกอบอาหารนะคะหรือเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แต่ชื่อและขนาดเท่านั้นเนื่องจากสรรพคุณที่ใหญ่มากพอและช่วยป้องกันโรครักษาโรคสำคัญหลายๆชนิดโดยพบว่าหอมหัวใหญ่นั้นอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า300ชนิดเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะสรรพคุณของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้าง 1. ช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆเนื่องจากหอมหัวใหญ่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากค่ะ 2. หอมหัวใหญ่มีวิตามินซีสูงและยังมีสารอื่นๆเช่นสารคือซิตินที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายและช่วยป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี 3. การรับประทานหอมหัวใหญ่นะคะเป็นประจำจะช่วยทำให้มีความจำที่ดีขึ้นหรือช่วยรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นๆได้ข้อที่4หอมหัวใหญ่มีคุณสมบัติช่วยทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายทำให้รู้สึกง่วงและช่วยให้นอนหลับได้สบายนะคะข้อที่5ช่วยแก้ธาตุในร่างกายที่ไม่ปกติข้อที่6ช่วยทำให้พลังงานของเราสู่ล่างด้านล่างนะคะช่วยให้พลังการไหลเวียนอวัยวะภายในร่างกายคล่องตัวข้อที่7ช่วยทำให้เจริญอาหารข้อที่8ช่วยป้องกันและลดความเสื่อมของการเกิดโรคหัวใจข้อที่9ช่วยกำจัดสารตะกั่วและโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสะสมอยู่ในร่างกายข้อที่10ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของอัมพาตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพี่ปรายอยากจะบอกนะหอมหัวใหญ่ยังมีประโยชน์มากมายไม่ใช่แค่นี้นะคะแต่พี่ปรายย้ำและย้ำและย้ำค่ะของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านเวลาที่เรารับประทานเราต้องบอกเลยนะคะไม่ใช่ทานมากเกินไปพอพี่ปาบอกดีโอ้ยทานแล้วทานอีกซ้ำเราต้องทานอาหารอย่างอื่นบ้างเพื่ออะไรคะให้ร่างกายได้รับอาหารครบ5หมู่และที่สำคัญคืออะไรการที่เราทานอะไรซ้ำมากเกินไปมันจะเกิดการสะสมแม้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเมื่อมีการสะสมมากมายร่างกายขับออกไม่หมดมันจะเกิดโทษได้เดี๋ยวเรามาฟังประโยชน์ของหอมหัวใหญ่ต่อกันเลยนะคะโอ้แต่อย่างอื่นอย่าลืมนะคะแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์กันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจวิปรานะคะเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนานๆนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อ11หอมหัวใหญ่มีฤทธิ์ช่วยรักษาโรคไขมันตันในเส้นเลือดโดยช่วยลดปริมาณของไขมันในเส้นเลือดและช่วยในการขยายหลอดเลือดช่วยทำให้เลือดไม่แข็งตัวไปแล้วแต่ไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดได้ง่ายนะคะ12สารไซโคอะนิลีอินในหอมหัวใหญ่ช่วยในการสลายลิ่มเลือดป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดอุดตันหรือยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดป้องกันหลอดเลือดเลี้ยงสมองเกิดการตันและช่วยกระจายเลือดลงการรับประทานหอมหัวใหญ่เป็นประจำในระยะยาวจะช่วยทำให้หลอดเลือดสะอาดค่ะและที่สำคัญลดการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะข้อ13ช่วยลดการเป็นพิษต่อเซลล์ในไขมันในเลือดชนิดเลวช่วยลดระดับไขมันเลวและเพิ่มระดับไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะข้อ14หอมหัวใหญ่ช่วยลดความอ้วนค่ะโดยน้ำคั้นจากหัวหอมใหญ่เนี่ยมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะข้อ15ในหอมหัวใหญ่นะคะเขาจะมีสรรพคุณที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่พี่ปราอยากจะบอกเลยคือสารอะลิลโพพิลไดซัลไฟด์ซึ่งจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวานค่ะข้อ16ช่วยลดความดันโลหิตและแก้ความดันโลหิตสูงนะคะข้อ17แคลเซียมในหัวหอมใหญ่จะช่วยในการสังเคราะห์เอนไซม์ที่เป็นตัวช่วยต่อสู้กับสิ่งที่มีชีวิตแปลกปลอมและช่วยเม็ดเลือดขาวในการทำลายและย่อยสลายไวรัสค่ะข้อ18หอมหัวใหญ่มีสารฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันไขมันไม่ให้มาเกาะตามผนังหลอดเลือดถ้าหากมาเกาะมากๆจะเกิดภาวะเส้นโลหิตอุดตันหรือทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้นะคะข้อ19หอมหัวใหญ่สามารถช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ดีกว่ายารักษาโรคกระดูกพรุนอย่างแคลซิโทนินนะคะข้อ20ช่วยรักษาไข้หวัดค่ะแก้หวัดคัดจมูกและช่วยลดน้ำมูกได้เป็นอย่างดีข้อ21สารลิลิอิกไดซัลไฟด์ในหอมหัวใหญ่จะช่วยขับเสมหะได้ค่ะ
ข้อ22ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืดโอ้โหบางคนเป็นเยอะมากเลยนะคะต้องระวังค่ะข้อ23ช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ข้อ24ธาตุแมกนีเซียมในหอมใหญ่มีคุณสมบัติช่วยทำลายเซลล์มะเร็งและช่วยกำจัดไวรัสข้อ25ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อข้อ26ช่วยป้องกันมะเร็งตับ27ช่วยแก้ท้องร่วงค่ะ28ช่วยในการขับปัสสาวะ29ช่วยขับพยาธิ30ช่วยแก้ลมพิษอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟี่จะเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของหอมหัวใหญ่เมื่อกี้เรารู้สรรพคุณเยอะแยะไปหมดเลยและประโยชน์ของเขาล่ะคะคืออะไรตามพี่ปรามาเลยค่ะประโยชน์ของหอมหัวใหญ่นะคะ1น้ำมันหอมระเหยจากหัวหอมหรือหอมหัวใหญ่สามารถนำมาใช้ทาสิวอักเสบเพื่อช่วยลดอาการอักเสบได้2ช่วยทำให้กระดูกอ่อนนุ่มเมื่อนำมาใช้ต้มกับกระดูกสัตว์3เราใช้รับประทานเป็นผักอร่อยค่ะหรือนำมาใช้ปรุงอาหารหรือใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อดับกลิ่นคาวในอาหารได้เป็นอย่างดี4ช่วยรักษาฝ้าตามตำราฝรั่งใช้หอมหัวใหญ่นำมาดองกับไวน์นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้สัก1เดือนทั้งหมด1เดือนนะคะของฝรั่งก็จะใช้อย่างนี้เลยแล้วก็ใช้น้ำที่แช่มาทาเพื่อรักษาฝ้าเขาบอกได้ผลดีมากๆเลยนะคะข้อที่5ทำอาหารค่ะอุ้ยเมนูหอมใหญ่อร่อยค่ะเช่นผัดหัวหอมใหญ่ไข่เจียวหอมใหญ่หัวหอมใหญ่ทอดเนื้อผัดหอมหัวใหญ่อุ้ยหมูผัดพริกสดหิวข้าวเลยค่ะซุปหอมหัวใหญ่อร่อยมากเลยนะคะข้อที่6ประโยชน์ของหัวหอมหรือหอมหัวใหญ่กับการนำมาสกัดทำเป็นเครื่องสำอางบางชนิดเช่นยาสระผมยาบำรุงเส้นผมเนื่องจากมีสารเพคตินโกโดคินินและไกลโคไซด์ที่จะช่วยขจัดรังแคที่จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆได้นะคะถึงตอนนี้อย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประโยชน์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอนุโมทนาสาธุพี่ปรามบอกต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกท่านที่แชร์สิ่งดีๆกันมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะอะไรคะการที่เราให้คนอื่นแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆคนอื่นนั้นสุดยอดมากๆแต่แค่นั้นไม่พอนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเกี่ยวกับเรื่องหอมหัวใหญ่สุดยอดสุดยอดและสุดยอดจริงๆตามพี่ปรามาเลยค่ะข้อควรรู้เกี่ยวกับหอมหัวใหญ่นะคะ1แม้หอมหัวใหญ่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนมากจนทำให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากรับประทานหรือหันไปรับประทานแบบชุบแป้งทอดค่ะเจียวหรือใช้ในการปรุงแต่งอาหารอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะรับประทานแบบให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆแนะนำให้รับประทานแบบสดๆจะดีที่สุดเลยนะคะข้อที่2หอมหัวใหญ่นี่ก็จะมีฤทธิ์อุ่นทำให้เผ็ดร้อนแต่เขาไม่มีพิษนะคะหอมหัวใหญ่นี่จะมีฤทธิ์ที่แบบว่าสุขขุมอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์อุ่นๆข้อที่3การรับประทานหอมหัวใหญ่แบบสดๆหรือรับประทานร่วมกับอาหารอื่นๆนะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าแค่เราทานวันละครึ่งหัวหรือ1หัวนะคะก็จะเห็นผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมากจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะข้อที่4วิธีซอยหอมไม่ให้แสบตานะพี่ปรามีเทคนิคด้วยมีหลายวิธีนะคะเช่นเมื่อปอกเปิดเสร็จแล้วให้ใช้มีดจิ้มให้รอบหัวเลยค่ะแล้วเราก็นำลงแช่ในน้ำเปล่าไว้สักครู่นะคะหลังจากนั้นค่อยนำไปหั่นหรืออีกวิธีก็ให้นำหอมหัวใหญ่ไปแช่เย็นประมาณ15นาทีก่อนที่จะนำมาหั่นทั้ง2วิธีดังกล่าวนี้สามารถช่วยลดอนูซึ่งประกอบไปด้วยซัลเฟอร์หรือกัมมันถันไม่เกิดการฟุ้งกระจายทำให้ปฏิกิริยาต่างๆช้าลงจึงช่วยป้องกันและลดการระคายเคืองและการแสบร้อนในตาของเราได้ด้วยนะคะคราวนี้มาดูเลยค่ะข้อควรระวังในการรับประทานหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างอันนี้สำคัญมากๆนะคะ1การรับประทานหัวหอมใหญ่ในปริมาณมากหรือรับประทานติดต่อกันนานเกินไปบางครั้งอาจจะทำให้แบบเขาไปทำลายเรื่องการทำงานของประสาทด้วยนะคะจะทำให้ลืมง่ายความจำเสื่อมได้มีอาการตาพร่ามัวทำให้เส้นเลือดไหลเวียนไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังนะคะไม่ทานจนมากเกินไป 2. เมื่อคุณมีอาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดหรือจากการพักผ่อนไม่เพียงพอก็ช่วงนั้นควรเว้นไม่ควรทานนะคะข้อ 3. หอมหัวใหญ่เป็นหนึ่งในอาหารที่มีกลิ่นแรงทำให้มีกลิ่นปากทานแล้วอย่าลืมนะคะบ้วนปากด้วย
ข้อที่4สำหรับผู้ที่ถูกสัตว์มีพิษมีเขี้ยวกัดไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่นะคะเพราะการรับประทานหอมหัวใหญ่จะทำให้มีอาการรุนแรงขึ้นได้ข้อ5อย่างไรก็ตามเราไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่ในขณะที่ท้องว่างนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองทำให้เยื่อบุในกระเพาะอาหารอักเสบได้ค่ะถึงตอนนี้เราได้ทราบสรรพคุณของหอมหัวใหญ่กันมากมายดังนั้นก็ควรระวังนะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะนโมทนาสาธุสำหรับทุกท่านที่แชร์สิ่งที่มีประโยชน์กันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปรานะคะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเรามาดูแลสุขภาพกันนะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เชื่อพี่ปรานะคะ